ช่วงนี้เป็นฤดูการเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบนะครับ1ปีมีครั้งเดียวชาวบ้านในหลายพื้นที่ของภาคเหนือก็นิยมเข้าป่าไปเก็บหาทำอาหารแล้วก็ขายสร้างรายได้นักข่าวพลเมืองคุณดุสิตคำวงปิ่นจะพาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าหน้าฝนแบบนี้ในหลายพื้นที่ก็คงมีพืชผักตามฤดูกาลที่จะออกมาให้กินในเฉพาะฤดูอย่างในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ที่นิยมกินกันก็คือเห็ดถอบของอร่อยที่1ปีจะมีเห็ดถอบสดออกมาให้กินกันในช่วงนี้เห็ดถอบผลมากันหรือยังผมจะวายแล้วจ้าฮะผมมาควายแล้วกันนี่นี่เป็นภาพการนัดเห็ดถอบหรือการที่ชาวบ้านตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เข้าป่าเพื่อหาเห็ดถอบบริเวณป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันรักษามาตลอดทั้งปีใน1ปีจะมีภาพบรรยากาศแบบนี้1ครั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะรวมตัวกันซื้อขายเห็ดถอบรวมถึงต่อรองราคาที่นี่ในเขตวนวัฒน์วิจัยห้วยบงจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ระหว่างทางกลับบ้านของนักหาเห็ดถอบครับวันนี้ได้กี่กิโลครับวันนี้ซ้อมมื้อได้แม่จ้ะ3ลิตรประมาณ3ลิตรมี4ลิตรนะครับโอ้อันนี้เนาะออกมาทีวีอ่ะนะสดๆจากป่าโอ้โหอันนี้นมก็ว่าแกชาวบ้านเล่าว่าเห็ดถอบที่ดีคือเห็ดถอบที่ยังหนุ่มสังเกตง่ายๆก็คือผ่าดูข้างในจะมีเนื้อสีขาวครับถ้ามันดังแผบมันถึงอ่อนครับเฮายุบเลยสมมติผมยุบเนาะครับอ๋อดังแผบนะครับถ้ามันดังแผบมันอ่อนนอกจากที่นี่จะเป็นการนัดที่ให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งมาซื้อขายสร้างรายได้แล้วชาวบ้านเห็นส่วนหนึ่งก็ตั้งใจมาเก็บเห็ดที่นี่เพื่อนำไปประกอบอาหารพ่อมองว่านี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศที่1ปีจะหากินได้เพียงครั้งเดียวครับแล้ววันนี้ได้กี่ลิตรครับวันนี้ผม2คนผมเมียก็ได้4ลิตรไปได้ครับ4ลิตรแล้วปกติไอออกบ้านไปซอกกี่โมงอ่ะผมออกบ้านไปปิเตียก็ตี 3 ตี 4ครับแล้วไปซอกตรงไหนอ่ะครับเอาไปซอกตังตินดอยนะครับไปกุฏิกูตังต่ำที่เคยวุฒินะครับไปเรื่อยๆอันนี้เปิ้นไปซ้อเฮ็ดถอบมากะครับแล้วได้กันนักก็ได้น้อยเดียวจ้าแม่ได้กี่ลิตร2ลิตรนะครับ2ลิตรแล้วจะขายตอนนี้กําลังอยากมาขายมั้ยคะมาขายเจ้าจะเอาไว้ไปกินเจ้าอ๋อคือเปิ้นให้ผมดูแล้วแม่โหท้องงามขนาดนอกโอ้อันนี้ลิตรป่า2ลิตรป่าวหน่อยเนี่ยเนาะ2ลิตร2ลิตรอันนี้อุปกรณ์ที่เอาใส่เนี่ยเนาะอ๋อมีนี่ไม้นี่มันอันนี้ไม้มันนี่ประมูลกันนี่เล็กเนี่ยเนี่ยอันนี้ก๊อกอ๋ออันนี้เป็นมีอุปกรณ์สมมาตรนะแม่เนี่ยอันนี้อ้าวดูดิค่ะอ๋อทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์อันนี้เนาะเตท่าตัวอย่างเตท่าขออีกเหรออ๋ออันนี้บัดได้ก้มแล้วเนาะเมื่อพื้นที่ป่าสมบูรณ์ส่วนหนึ่งจากการที่ชุมชนช่วยกันดูแลรักษานั่นส่งผลให้ตลอดทั้งปีป่าแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของชาวบ้านสร้างรายได้กับคืนสู่ชุมชนดุสิตคำวงปิ่นนักข่าวพลเมืองรายงาน